วุฒิอัศดาวุฒิเปิดตัวลูกสาววัย12ปีออกรายการครั้งแรกทุ่ม7ล้านทำสวนบอลสีวุฒิอัศดาวุฒิเปิดตัวลูกสาวน้องสิงห์ในวัย12ปีออกรายการครั้งแรกเผยลงทุนทำสวนบอลสี7ล้านชื่นใจกำกับละครเรตติ้งพุ่งอดีตพระเอกผู้กำกับมากความสามารถวุฒิอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรคงลูกสาวน้องสิงห์วัย12ปีออกรายการครั้งแรกเผยเหตุผลทำไมบางคนถึงยังไม่รู้ว่ามีลูกไม่ดันลูกเข้าวงการอยากให้ลูกเลือกเองรับช่วงโควิดหันมาทำสวนบอลสีลงทุน7ล้านเปรยชื่นใจเรตติ้งละครที่กำกับพุ่งสูงทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการวุฒิอัศดาวุฒิน้องสิงห์ลูกสาวเพิ่งรู้ว่ามีลูกวุฒิมีบางส่วนที่เขารู้ว่าเราแต่งงานมีลูกแต่เราก็ไม่ได้เอาตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญใช้ชีวิตในวงการเราก็ทำงานยิ่งช่วงหลังมากำกับละครเรื่องออกหน้าจอเล่นละครก็น้อยลงเราใช้เวลาอยู่เบื้องหลังสวยมากได้พ่อหรือได้แม่วุฒิทั้งคู่เพราะผมกับภรรยาหน้าคล้ายกันน้องสิงห์รู้ว่าก็ผสมกันค่าสนิทกับใครมากกว่ากันน้องสิงห์เท่าๆกันเข้าเวลาพ่อไปทำงานก็อยู่กับแม่เวลาพ่อกลับมาก็คุยกับพ่อมีไปกองถ่ายบางครั้งค่ะเพราะเรียนด้วยแล้วมีงานอดิเรกด้วยค่ะวุฒินานๆมีได้ไปส่วนใหญ่ถ้าไปคือไปแสดงเป็นตัวประกอบทำไมถึงชื่อสิงห์น้องสิงห์เกิดเดือนสิงหาคมเข้าวุฒิพอรู้ว่าจะมีลูกเราเล่นละครได้บทพระเอกชื่อสิงห์บ่อยมากมันสะดุดใจแล้วมันดูแข็งแรงดูจบในคำคิดว่าลูกน่าจะเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเรามีชื่อสำรองไหมสิงห์ก็ได้นะเราควรจะให้ลูกโอเพ่นตั้งแต่เด็กเลยถ้าเรายึดติดกับขนบเดิมๆลูกเราจะไม่หลุดพ้นมันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ๆทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่เราไม่เจอนานสุดนานเท่าไหร่วุฒิเป็นสัปดาห์ออกไปทำงานก่อนเขาตื่นกลับมาเขาหลับแล้วตอนเด็กๆพาเขาไปกองถ่ายเพื่อให้เห็นเราทำงานยังไงเขาเลยเข้าใจหลังจากนั้นไม่ให้ไปเลยเพราะว่าทุกคนจะแบบลูกผู้กำกับลูกผู้จัดจะถูกดูแลมากกว่าคนอื่นเราไม่อยากให้เขาถูกสปอยน้องสิงห์เราก็ไม่อยากโดนดูแลมากกว่าคนอื่นเพราะมันไม่แฟร์สำหรับคนอื่นด้วยค่ะถ้าลูกบอกอยากเล่นละครวุฒิแล้วแต่เขาเลือกเลยถ้าเป็นสิ่งที่เขาอยากเองยินดีเลยเพราะเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองน้องสิงห์หนูเล่นได้ช่วยพอได้ค่ะแต่ถ้าชอบมากกว่าไปช่วยเบื้องหลังดีกว่าค่ะช่วงนี้เขาฮิตบอลสีวุฒิช่วงโควิดเราต้องอยู่บ้านเราจะเห็นว่าทำไมต้นไม้บ้านเราต้องซ่อมโน่นนั่นนี่แต่พอมันหมดงานที่เราต้องทำเราจะทำอะไรต่อหาโน่นนี่ทำเพราะโควิดมันทำร้ายเรามากเลยง่ายต่อการเป็นซึมเศร้ามากน้าสะใภ้ของภรรยาปลูกต้นไม้ขายเราไปอุดหนุนเขาซื้อบอนสีมา400บาทหลังจากนั้นก็มีเรื่อยๆแล้วเรามองว่าทำไมมันไม่สวยเหมือนตอนที่อยู่ที่สวนเกิดรายการขึ้นมาไม้เด็ดเป็นวิชาความรู้ให้คนที่ชอบบอนสีสุดท้ายคิดว่าเราต้องมีสวนบอนสีสวน7ล้านวุฒิมันคือที่ที่อยู่ในซอยต้องซื้อที่ทำโครงสร้างอีกเป็นแสนบอนอีกไม่อยากพูดถึงราคาขายด้วยไหมวุฒิตีไม่ค่อยอยากขายมีคนมาขอซื้อเพราะมันมีบอนที่มีต้นเดียวในโลกแพงสุด500,000ก็มีเอาไปเป็นต้นพันไงน้องสิงห์มันเป็นงานอดิเรกของเขาก็โอเควุฒิมันเหมือนเป็นที่เปล่าที่ไม่ได้ทำอะไรมันต้องเสียภาษีและมีอะไรที่ต้องดูแลมันเหมือนเราหาที่ที่จะปลูกแล้วไหนๆก็ทำมันซะเลยมองอนาคตเรื่องนี้ยังไงกับบอนสีวูดผมปลูกขยายพันธุ์แต่ลูกเป็นคนขายใช้คำว่าบอนบำบัดตอนโควิดจะออกกองก็ไม่ได้ทำโน่นทำนี่ก็ไม่ได้เงินเข้าไม่มีเลยพอเรามาปลูกมันใช้เวลากับมันเราก็รู้จักรอทำให้เราสงบไปโฟกัสที่ต้นไม้น้องสิงห์ทะเลาะกับลูกบ้างไหม
วุฒิก็มีนะเงื่อนไขที่เราตกลงไม่ได้ทำอย่างนั้นจะเป็นการพูดคุยใช้เหตุใช้ผลกันมากกว่าน้องสิงห์เวลาทะเลาะกันสุดท้ายก็จะมาคุยกันด้วยเหตุผลตลอดวุฒิพยายามจะเข้าใจเหตุผลกันบางทีเรามองว่าทำไมลูกเปลี่ยนไปบางทีเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่ฮอร์โมนเขาลูกเล่นกลองอยากตั้งวงหมายน้องสิงห์มีคุยกับเพื่อนบ้างแล้วเขวุฒิโอเคเลยบางทีมีเดี่ยวแล้วมันนึกไม่ออกแต่ถ้าเป็นวงมันอาจจะรู้ฝึกการทำงานเป็นทีมบางคนมองว่าปล่อยให้ลูกสาวห้าววุฒิให้เขาได้เลือกเยอะๆมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอะไรสักอย่างถ้าก้าวแรกของเขาควรได้เลือกเองถ้าเขาทำแล้วมีความสุขเขาอยากจะเดินไปข้างหน้าในจุดมุ่งหมายที่ดีสำหรับชีวิตเขาเพราะเราเองก็ไม่รู้จะอยู่กับเขาได้อีกนานแค่ไหนบุคลิกเป็นเรื่องภายนอกมากกว่าจริงๆมันอยู่ข้างในมันเริ่มตั้งแต่ชื่อแล้วแหละให้เขาได้เปิดกว้างให้เขาได้เป็นอิสระน้องสิงห์สริดเล็บเจลคาดละครกู้ภัยหัวใจสู้เรตติ้งสูงมาก 4.9 วูดกู้ภัยหัวใจสู้มันมีโครงเดิมละครทุกเรื่องที่ทำเองก่อนส่งหรือออกอากาศจะให้คนในบ้านดูก่อนสิ่งเนี้ยคือทาร์เก็ตเราเลยเปิดให้ดูแล้วสังเกตเขาขำไหมสนุกไหมถ้าไม่ก็ต้องแก้ไขตัดใหม่ไหมอินเสิร์ตเพิ่มไหมหรือไปถ่ายเพิ่มเลยหรือแม่บ้านที่บ้านก็ให้ดูสิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยคอมเมนต์พ่อจะดูรีแอคชั่นมากกว่าเขารู้ไหมเขาคือคนสำคัญสำหรับเรตติ้งเราวูดก็ไม่เชิงนั้นนี่แหละเพิ่งรู้เรตติ้งขนาดนี้ชื่นใจไหมวูดชื่นใจกว่าจะฝ่าฟันมันหนักหนาสาหัสลุ้นผลบ้างไม่รู้ว่าฉากนี้ทำมาแล้วคนจะสนุกไหมพระเอกนางเอกมีส่วนมากตรงๆเบสเขาอินเลิฟกันในละครเราเองก็เพิ่งรู้มันมีบางฉากที่เราว่าทำไมเขาตาหวานจังมารู้ทีหลังว่าอินเลิฟกันฝากละครกู้ภัยหัวใจสู้หนึ่งทุ่มตรงจันทร์สุขทางช่องวันเข้มข้นเรื่อยๆขึ้นทุกวันติดตามได้ครับคลิปสัมภาษณ์วุฒิอัศดาวุฒิ